สุดก็ถึงแล้วค่ะถนนเทศบาล27ฉันว่าร้านนี้แหละนะคะนี่แกป้ายเขาอยู่หน้าร้านอยู่อ่ะนี่ไงจบรายการไปแล้วสวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่รายการเปิดปากคนดังค่ะอยู่กับเล็กซี่ขยี้ดาราค่ะแล้วก็อยู่กับการซุปตาค่ะตอนนี้ค่ะผู้ชมขาเราปั่นมอเตอร์ไซค์นะคะขับขี่มอเตอร์ไซค์มาถึงบ้านฉางเรียบร้อยแล้วถนนเทศบาล27นั่นเองค่ะมาสถานที่แห่งนี้นั่นก็คือก๋วยเตี๋ยวปลานะคะแน่นอนเพราะนี้เนี่ยเราอยู่กันที่ร้านเจ๊ขวัญเกี๊ยวปลาบ้านฉางนั่นเองคุณผู้ชมมาบุกความอร่อยถึงที่นี่อร่อยขนาดไหนขนาดที่เราต้อง2คนเนี่ยเราต้องแว้นมาด้วยคุณผู้ชมนี่นะคุณผู้ชมคะเราบุกตรงมาที่นี่เพราะอะไรเพราะว่าเขาบอกว่ามีสูตรเด็ดของก๋วยเตี๋ยวนะก๋วยเตี๋ยวเกี๊ยวปลาบ้านฉางที่อร่อยมากๆจะอร่อยอย่างไรวันนี้เนี่ยมีคำตอบอย่างแน่นอนเดี๋ยวขออนุญาตดับรถก่อนดับรถก่อนนะคะซึ่งวันนี้เราเกี่ยวมากยังไงไม่รู้แล้วแม่เอาสินะคะวันนี้เรามีนัดกันเดี๋ยวเราเลื่อนรถก่อนเจขวัญนะคะเขาบอกว่าเจขวัญคนนี้เนี่ยมีสูตรเด็ดสูตรของการทำก๋วยเตี๋ยวที่อร่อยเขาบอกที่นี่นอกจากก๋วยเตี๋ยวแล้วยังมีข้าวหมกที่อร่อยอีกจริงเหรองั้นตามไปชิมดีกว่าไหมตามเลยค่ะผู้ชมค่ะว่าจะอร่อยแค่ไหนนะคะนี่ก่อนสำหรับข้าวหมกไก่ปากีความพิเศษของข้าวหมกไก่ที่นี่มันเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวเราต้องไปถามเจ๊ขวัญดีกว่าเขาบอกว่ามีทั้งข้าวหมกไก่ข้าวหมกเนื้อข้าวหมกปลาแซลมอนข้าวเนื้ออบแล้วก็ข้าวหมกโรเล่คุณผู้ชมคะนี่นะคะรวมไปถึงค่ะด้านนู้นนะคะเขาบอกว่าเป็นหม้อลวกก๋วยเตี๋ยวที่อร่อยอร่อยมากน้ำปรุงอร่อยมากๆแล้วเขาลวกกับเขาเรียกอะไรนะเส้นปลาเราอยากรู้เหมือนกันว่าเส้นปลานี่มันเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูแล้วไปลวกกันเลยเขาบอกว่าเกี๊ยวปลาที่นี่ก็อร่อยมากๆเช่นกันแต่จะอร่อยอย่างไรไม่รู้แต่ที่แน่ๆค่ะผู้ชมคะเราแอบเห็นเจ๊ขวัญยืนรับแขกอยู่ด้านหลังเราด้วยนะคะวันนี้ค่ะเราจะพูดคุยกับเจ๊ขวัญนะคะเจ้าของกิจการเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวที่เขาบอกว่าอร่อยที่สุดในบ้านฉางงั้นเดี๋ยวเราไปในร้านกันดีกว่านี่อันนี้เราเจอเจ๊ขวัญเลยเจอเจ๊ขวัญค่ะแต่ยังไม่เจอกับเจ๊ขวัญก่อนขออนุญาตบุกร้านก่อนแล้วกันนะคะวันนี้โอ้โหนี่ไงต้อนรับเองด้วยนะคะอันนี้มาดูบรรยากาศดีบรรยากาศลงในร้านพบกันเลยว่าจริงๆวันนี้เนี่ยคนเยอะมากๆคุณผู้ชมค่ะนะคะแล้วก็นี่ไงข้าวหมกนี่ไงอันนี้อะไรคะข้าวหมกข้าวหมกไก่ปากีนะคะนี่ไงน่ารับประทานเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันดีกว่าเนาะใช่ไหมนี่เขาไปเสิร์ฟแล้วแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูที่เขาลวกเส้นปลากันฝั่งนู้นดีกว่าแอบมาตรงนี้ดีกว่าคุณผู้ชมแอบไปดูแอบมาปวดกับเขานิดนึงนะคะขอบุกเข้ามาหลังหม้อตรงนี้เลยนะคะนี่เห็นไหมอุ้ยนี่คุณผู้ชมขาสิ่งหนึ่งที่เราเห็นชัดเจนคือความสะอาดสะอ้านของร้านนะคะสะอาดสะอ้านมากนี่นี่ไงเราต้องไปยืนด้านหลังไหมแล้วเขาเราแบบลวกแอบเราแอบมาตรงนี้นิดนึงเขาจะยอมหลับไม่ได้เกี๊ยวปลาน่ากินมากคุณผู้ชมขาเห็นไหมระวังนะคะเรามาปวดแหละนะคะเดี๋ยวเราไปดูข้างหน้าดีกว่าเลยอ่ะตอนนี้นี่ไงเห็นไหมเขากำลังแบบว่าง่วนกับการขายเลยอ่ะใช่นี่อ่ะนี่เนี่ยนี่ข้าวคุณจะมาดูข้าวขออนุญาตนิดนึงนะคะอันนี้ข้าวอะไรคะข้าวหมกไก่ข้าวหมกไก่คุณผู้ชมมากน่ารับประทานมากนี่เห็นไหมคะว่านี่แหละอร่อยอร่อยมากๆเลยเดี๋ยวเราจะต้องมาเปิดอาหารอันโอชากันว่าจะอร่อยอร่อยขนาดไหนเดี๋ยวเราไปดูฝั่งนู้นบ้างดีกว่าฝั่งที่เป็นก๋วยเตี๋ยวฝั่งนู้นเขาบอกว่าจริงๆเนี่ยนอกจากจะเป็นก๋วยเตี๋ยวแล้วเนี่ยเขาจะมีอะไรรู้มั้ยอะไรคะมีคล้ายๆกับนี่อะไรนี่อะไรคะชามาเลชามาเลมีชาขายด้วยมีชาขายด้วยเดี๋ยวเราจะไปบุกไปตรงชามาเลด้วยนะคะแต่ตรงนี้คุณผู้ชมขาดูฝั่งนี้ก่อนดีกว่านี่เห็นไหมนี่นี่ไงเดี๋ยวเขาจะมีการลวกเส้นบงเส้นปลาอะไรให้เราดูด้วยเนาะโอ้นี่ดูเขาทำก่อนนะม้วนเลยอ่ะใช่ม้วนแบบว่าลวกเก่งมากอ่ะเนาะนี่ไงเส้นปลาอยู่ตรงนั้นได้เห็นไหมนี่แต่เขาบอกว่าเนี่ยความอร่อยมันจะมีฝั่งนี้ด้วยนะฝั่งนี้มันจะเป็นคล้ายๆกับปากหม้อแล้วมันเป็นจะแบบหมุนๆงั้นไปดูขอเข้าไปดูบรรยากาศนิดนึงนะคะคุณผู้ชมขาด้านหน้าร้านเนี่ยก็จะมีพวกอาหารน้ำดื่มเครื่องดื่มเครื่องดื่มนะดูด้านในโอ้โหลูกค้าเยอะมากวันนี้ลูกค้าเยอะจริงเห็นไหมจริงจริงคุณผู้ชมขานี่เขากำลังทำอยู่ข้างในเห็นไหมแอบนี่ไงเกี๊ยวแบบนี้จ้ะ
อันนี้ไม่ใช่เกี๊ยวนะเขาเรียกว่าเป็นข้าวเกี๊ยวปากหม้อหรอก๋วยเตี๋ยวปากหม้อก๋วยเตี๋ยวปากหม้อก๋วยเตี๋ยวปากหม้อเป็นบุฟเฟ่หรอแล้วมันอยู่บนจานแล้วก็เป็นแบบหมุนนี่ไงเฮ้ยนี่ไงนี่ไงนี่ไงน่ารับประทานมากไปดูข้างในดีกว่าไปว่ามันมีเส้นอะไรบ้างตามมาเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะตามไปดูดีกว่าตามมาด้านไหนดีด้านนี้ดีกว่าเข้ามาด้านในกันค่ะคุณผู้ชมเข้ามาค่ะนี่ไงขอโทษนะคะลูกค้าเยอะมากจริงวันนี้นะคะลูกค้าต้องบอกเลยค่ะว่ากระแสการตอบรับดีมากๆอุ้ยมีเกี๊ยวโอ้เกี๊ยวค่ะมีเกี๊ยวด้วยนะคะอันนี้คือแบบเป็นคล้ายๆกับบุฟเฟ่หรอนี่ไงเขาบอกว่าเป็นก๋วยเตี๋ยวปากหม้อไปซุปน้ำใสจานละ10บาทหมายความว่าเราเนี่ยก็สั่งมาได้เรื่อยๆกินได้เรื่อยๆก็หยิบได้เลยใช่อารมณ์คล้ายๆอย่างนี้ไม่แล้วมันหมุนได้เพราะอะไรมันหมุนได้เพราะกระแสของน้ำหรอใช่ใช่ไหมวางน้ำวนเออนี่ไงน้ำวนนี่ไงค่ะมีตีนไก่อะไรด้วยนี่ไงนี่ไงคุณชมถามวิธีการทำนี่เห็นไหมนี่คุณชมเป็นข้าวเกี๊ยวปากมันมีไส้อะไรบ้างฮะมีกุ้ยช่ายมีไส้หวานมีไส้กุ้งด้วยอ่ะกุ้งตัวใหญ่มากใช่ไหมมีหลากหลายไส้เลยอ่ะเดี๋ยววันนี้เราต้องพูดคุยกันนะคะถึงสูตรต่างๆมีไส้หน่อไม้ด้วยมีหลายไส้เลยเนาะไส้เห็ดหอมไส้ปูอัดโอ้โหเออนี่ไงนี่ไงพอทำเสร็จแล้วก็จะตั้งไว้บนนี้น่ารับประทานมากอ่ะใช่ไหมนี่ไงก็จะตั้งไว้บนนี้ไงคุณผู้ชมขาใช่แล้วมันก็จะหมุนอันนี้กุ้งค่ะกุ้งตัวใหญ่มากคุณผู้ชมมันจะหล่นแล้วนี่ควันแบบนี้เลยค่ะมันไม่หล่นหรอโอ้เออเห็นไหมหูหอมด้วยอ่ะอ่ะก็ตั้งไปเดี๋ยวใครกินเขาก็อันนี้เอานี่อ๋ออย่างเงี้ยเหรอคะก็เสิร์ฟไปอ่ะใครรับประทานก็หยิบไปใครรับประทานอะไรก็หยิบเอาดีจังเลยอ่ะเราไม่เคยเห็นเลยนะคุณผู้ชมถ้าอย่างนั้นเนี่ยวันนี้เราพาดูสักพักนึงเดี๋ยวเราพาไปดูภาพบรรยากาศใช่ค่ะดีกว่านะคะแล้วเดี๋ยวเราจะไปสัมภาษณ์กับเจ๊ขวัญนะคะถึงที่มานะคะของความอร่อยของตำนานของบ้านฉางที่นี่เขาบอกว่าถ้าใครมาบ้านฉางถ้าไม่มาที่นี่เนี่ยถือว่าไม่ถึงนะถูกต้องนะคะเขาบอกว่ามีก๋วยเตี๋ยวที่อร่อยอร่อยที่สุดซึ่งเมื่อกี้เราให้คุณผู้ชมเนี่ยได้เห็นภาพบรรยากาศไปแล้วแต่ว่าช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมขารับรองว่าจะเจาะลึกมากกว่าเดิมเจาะลึกตรงที่ว่าสูตรแต่ละสูตรมาได้อย่างไรดูไปถึงกิจการของเจ๊ขวัญเป็นอย่างไรบ้างวันนี้มีคำตอบอย่างแน่นอนค่ะเราอยู่ในร้านเนี่ยบอกได้เลยว่าคนในร้านเนี่ยหนาแน่นแล้วคนเยอะมากคนเยอะมากแล้วก็เลยอยากรู้ว่าทำไมเขาถึงรู้จักร้านนี้แล้วเขามาชิมร้านนี้มากินร้านนี้แล้วเนี่ยเพราะอะไรใช่รวมไปถึงนะบรรยากาศในร้านอบอุ่นมากเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะคนเยอะมากเดี๋ยวเรานะคะแอบไปกระซิบถามกันดีกว่าว่าแต่ละคนเนี่ยเขาจะอร่อยอร่อยขนาดไหนหลังจากที่รับประทานไปแล้วนี่ไงพี่สวัสดีค่ะขออนุญาตนิดนึงได้ไหมคะนี่ไงโอ้นี่ไงโหนี่นี่ไงขออนุญาตถามดีกว่าขออนุญาตถามปกติมาทานร้านนี้บ่อยค่ะก็เรื่อยๆครับเรื่อยๆทานร้านนี้แล้วเป็นไงบ้างพี่อร่อยครับอร่อยนี่คือยกนิ้วให้เลยครับผมอะไรอร่อยบ้างคะส่วนใหญ่มากินร้านก๋วยเตี๋ยวเนี่ยครับวันนี้สั่งเมนูอะไรคะเนี่ยอะไรต้มยำเมนูก๋วยเตี๋ยวต้มยำเพราะว่าที่นี่เวลากินต้องสั่งต้มยำเพราะต้มยำที่นี่เนี่ยอร่อยอะไรอย่างงี้อร่อยจนแทบไม่ต้องปรุงเลยค่ะผู้ชมขานะคะคือไม่มีเลยเครื่องไม่มีเลยคือไม่ต้องปรุงเลยใช่ไหมพี่รับประทานได้เลยนะคะแม่บอกแล้วว่าแซ่บนะคุณผู้ชมขานี่ไงนี่นี่นี่ลูกลูกลูกอ่ะคะลูกค่ะเพื่อนเพื่อนเพื่อนสนิทมาเดี๋ยวเราไปดูร้านต่อไปกันดีกว่านะเอ้ยคนต่อไปโต๊ะต่อไปดีกว่านะคะนี่ไงทานเสร็จแล้วทานนิดนึงดีกว่าปกติอยู่แถวนี้ไหมคะก็อยู่แถวนี้มาทานร้านนี้บ่อยไหมฮะมาบ้างครับมาชิมวันนี้มากินวันนี้เป็นไงบ้างคะร้านนี้รสชาติเข้มข้นอร่อยดีครับรสชาติเข้มข้นอร่อยเข้มข้นไม่เข้มข้นไม่รู้แต่ว่าหมดชามเลยค่ะคือเขาบอกว่าสั่งต้มยำที่นี่คือไม่ต้องปรุงเลยใช่ไหมครับพี่ครับไม่ปรุงเลยครับไม่ต้องปรุงเลยบอกได้เลยว่าอร่อยจริงคอนเฟิร์มค่ะคุณผู้ชมค่ะนะคะอันนี้ทำอะไรคะเก็บเงินแล้วค่ะเก็บตังค์เหรอเราเก็บเงินแล้วค่ะเก็บตังค์นะคะนึกว่ายืนเฝ้าลูกลูกค้าเราเก็บเงินแล้วค่ะโอ้ด้านนี้ก็โอ้ยมีเด็กน้อยด้วยมีเด็กน้อยมารับประทานด้วยคุณผู้ชมค่ะนี่ไงอันนี้วันนี้สั่งเมนูอะไรคะเนี่ยฮะนี่ไงเขาเรียกปากหม้อใช่ไหม
เป็นยังไงครับสักกับข้าวอันนี้อร่อยไหมอร่อยครับผมอร่อยคือแบบคือไม่ต้องปรุงเลยใช่ครับผมชอบไส้อะไรมากสุดครับวันนี้ที่กินได้เลยครับชอบไส้เลยเห็นไหมนี่นะคะมีลูกเด็กเล็กแดงมารับประทานได้ด้วยทานได้เด็กทานได้กินอะไรคะน้องบอกว่าอร่อยมากน้องบอกอร่อยมากมากคุณผู้ชมขาบอกได้เลยว่าหลายๆเสียงที่คอนเฟิร์มว่าร้านนี้เนี่ยอร่อยจริงๆนะคะกับก๋วยเตี๋ยวเส้นปลาเจ๊ขวัญ นั่นเองค่ะนะคะงั้นเดี๋ยวเราไปเจอกับเจ๊ขวัญดีกว่านะหลายคนเขาร่ำลือถึงเจมากๆเพราะฉะนั้นเราต้องไปพูดคุยกับเจบ้างแล้วล่ะค่ะเราอยากรู้เหมือนกันว่าสูตรเด็ดเนี่ยมันอยู่ที่ตรงไหนกันแน่ช่วงหน้าเบรกหน้าเจอกันค่ะกินเกี๊ยวปลาเนี่ยเขาบอกว่าคุณมาไม่ถึงบ้านฉางค่ะแล้ววันนี้ค่ะเราได้มีโอกาสพูดคุยนะคะจับกับเจ้าของร้านนะคะเขาบอกว่าเป็นก๋วยเตี๋ยวที่อร่อยที่สุดในบ้านฉางเลยนะคะตอนนี้เรานั่งอยู่กับเขาแล้วค่ะเจ๊ขวัญรติกรค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขออนุญาตมาป่วนในร้านนะคือวันนี้เนี่ยเราสองคนมาถึงจังหวัดระยองกันเลยมาถึงบ้านฉางกันเลยเขาบอกว่าถ้าไม่มาร้านนี้เนี่ยเหมือนไม่ถึงระยองถูกต้องค่ะขออนุญาตถามก่อนเลยดีกว่าอะไรเป็นจุดเริ่มต้นของการมาเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวแบบนี้คะแล้วก็เมนูเยอะมากๆเลยค่ะเจ๊ขวัญขาจุดเริ่มต้นของเรามาจากเกี๊ยวปลาค่ะค่ะเป็นขายก๋วยเตี๋ยวเกี๊ยวปลาต้มยำเย็นตาโฟขายตั้งแต่เด็กเลยเหรอไม่อ่ะค่ะเป็นสาวแล้วค่ะเป็นสาวแล้วคือต้องถามก่อนว่าเป็นธุรกิจตกทอดมาจากครอบครัวคุณพ่อคุณแม่ขายก๋วยเตี๋ยวมาเลยหรือเปล่าคะไม่ใช่ค่ะค่ะไม่ใช่ค่ะแล้วยังไงคะทำไมถึงมาจับเกี๊ยวปลามาขายเป็นก๋วยเตี๋ยวปลาก๋วยเตี๋ยวเกี๊ยวปลาได้ไงคะก็จริงๆธุรกิจที่บ้านก็คือจะทำข้าวต้มอาหารตามสั่งนะคะดั้งเดิมของที่บ้านฉางนี่เหมือนกันเป็นร้านข้าวต้มชื่อร้านข้าวต้ม3พี่น้องค่ะเหมือนตอนนั้นยังไม่ได้มีครอบครัวกันไม่ได้อยู่ในร้านนี้กันทั้งหมดแล้วพอแยกย้ายกันมาก็น้องสาวคนที่2ไปเปิดร้านข้าวต้มปากใต้หนองวอนอยู่บ้านฉางเหมือนกันแล้วตัวพี่เองแยกมาทำก๋วยเตี๋ยวคนเดียวแล้วตอนนั้นเนี่ยจากที่เราเปิดร้านขายข้าวต้มซึ่งเราก็ยังไม่รู้เลยว่าเราจะขายก๋วยเตี๋ยวเราต้องทำยังไงน้ำซุปทำยังไงไปเรียนรู้ยังไงคะเททิ้งค่ะเททิ้งนี่หมายถึงว่าต้มเสร็จชิมอร่อยผ่านชิมไม่อร่อยเททิ้งอุ้ยใช้ไม่มีการแบบว่าไปเรียนสูตรไปเรียนกับอะไรอย่างนี้ไม่มีเลยไม่ได้ไปแล้วก็ช่วงนั้นเหมือนกับการสื่อสารโซเชียลก็ยังไม่มีไม่ได้มีแบบนี้ประมาณ18ปีที่แล้วคุณผู้ชมสมัยโน้ตยังส่งจดหมายกันอยู่เลยนะคะโทรล่องโทรเลขกันอยู่เลยแล้วทีนี้พอคำว่าเททิ้งช่วงแรกๆก็เปิดมาก็ยังเป็นเส้นปลาเลยไหมไม่ใช่ค่ะเส้นธรรมดาก่อนเป็นเส้นเล็กเส้นใหญ่จะซื้อจากโรงเส้นที่ผลิตที่บ้านค่ะแล้วทีนี้เรามาเริ่มพัฒนายังไงจะมาพัฒนาตั้งแต่เราขายเกี๊ยวปลามาเป็นน้ำใสคือเกี๊ยวปลานี่มีตั้งแต่เปิดร้านเลยเปิดร้านเกี๊ยวปลาก็ทำเองใช่เกี๊ยวปลาเกี๊ยวสามรสดั้งเดิมของร้านมาเป็นต้มยำน้ำใสเย็นตาโฟแต่ที่ร้านจะเน้นว่าเป็นรสจัดถ้าใครมากินที่ร้านถ้าปากไม่เจอนี่ก็คือเวลากินแล้วแบบไม่ใช่อะไรอย่างนี้เลยใช่ไหมใช่คือตอนแรกๆเนี่ยที่เริ่มทำร้านเนี่ยเมนูมีกี่เมนูคะมีสัก10กว่าเมนูค่ะ10กว่าเมนูก็เริ่มมีละก็คืออันดับแรกเลยจุดเด่นของเราคือเกี๊ยวปลาก่อนใช่เกี๊ยวปลาสูตรเด็ดของเราเป็นไงคะเจ๊ขวัญก็จะเป็นเกี๊ยวปลาต้มยำต้มยำน้ำข้นอันนี้ก็คือทำจากเนื้อปลาแบบนี้เลยเป็นเกี๊ยวปลาเป็นเกี๊ยวปลาเดี๋ยวเราให้คุณผู้ชมดูนี่ไงนี่เกี๊ยวสามรสอันนี้เกี๊ยวสามรสเกี๊ยวปลาแบบนี้คุณผู้ชมอันนี้จะเป็นเกี๊ยวปลาจาก3ย่านโอ้โหทำไมต้องไปจาก3ย่านคะเขาบอกว่าที่นี่อร่อยมากเหรอก็คือมันเป็นสูตรของที่นี่เลยแล้วก็เป็นสูตรที่เราพัฒนามาเรื่อยๆแต่เกี๊ยวปลา3ย่านเหมือนกันแต่ต้องต้มที่ร้านเจ๊ขวัญเท่านั้นถึงจะอร่อยเพราะว่าถ้าต้มที่อื่นรสชาติก็อาจจะมีการเปลี่ยนไปอะไรบ้างลูกค้าถามว่าทำไมเกี๊ยวปลา3ย่านเหมือนกันทำไมถึงไม่อร่อยเพราะฉะนั้นต้องมาที่ร้านเจ๊ขวัญค่ะต้องมาลองต้องมาชิมเองถึงจะรู้ว่ามันอร่อยแค่ไหนลวกที่เหนียวนุ่มค่ะใช่ค่ะจริงเมื่อกี้รับประทานเอาหรอแล้วไม่มีความกระด้างเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวเราขอแอบชิมเกี๊ยวปลาบ้าง
แอบมาอันนี้เป็นเกี๊ยวปลายำแซ่บนี่ไงอันนี้ก็เด็ดสุดอันนี้ก็แซ่บมากนี่คือเกี๊ยวปลาคุณผู้ชมนี่นะใช่คือจุดเด่นคือเหนียวนุ่มตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้เนี่ยตลอดระยะเวลา18ปีเมนูก็เพิ่มมามากขึ้นจาก10กว่าเมนูตอนนี้เมนูขึ้นไปเพิ่มไปเท่าไหร่คะเป็นร้อยค่ะเป็นร้อยกว่าเมนูคิดค้นยังไงคะเจ๊ขวัญขาแต่ละเมนูเนี่ยต่อยอดเอาค่ะอย่างเป็นเกี๊ยวปลาตัวนี้แบบต่างๆมันก็จะเป็นต้มยำน้ำใสเย็นตาโฟทั่วไปแต่เรามองดูแล้วถ้าเรายำแซ่บได้มันก็จะแซ่บแบบนี้ค่ะอร่อยมากคุณผู้ชมตะไคร้อร่อยซึ่งจะไม่เหมือนยำที่อื่นคือไม่โกหกเลยอ่ะคุณผู้ชมขาแต่ต่างจากที่อื่นอย่างแน่นอนแน่นอนนะคะขาวสนนราคาเริ่มต้นตั้งแต่กี่บาทคะอันข้าวหมกไก่นี่ก็จะเป็น60 บาทไก่ชิ้นใหญ่ประมาณนี้60แซ่บมากจะเป็น80เมื่อกี้นี้เราคุยกันเรื่องของก๋วยเตี๋ยวเกี๊ยวปลาแต่ในร้านมีข้าวหมกไก่ด้วยมีเพิ่มมาด้วยใช่ค่ะเป็นเมนูต่อยอดมาขึ้นมาเหมือนกันข้าวหมกไก่เขาบอกว่าเป็นสูตรพิเศษด้วยเป็นสูตรปากีอ่ะใช่ค่ะโอ้โหเป็นยังไงคะสูตรปากีอันนี้ต้องให้เครดิตกับเพื่อนที่เป็นอิสลามค่ะให้สูตรมาอ๋อใช่ปากีก็คืออันนี้คือแบบได้สูตรมาไม่ต้องเททิ้งละอันนี้ไม่เทค่ะคือทำได้เลยแล้วบอกได้เลยว่าเวลาใครมาต้องสั่งเมนูนี้แต่เราแอบเห็นจุดสังเกตของข้าวหมกมีข้าวสีส้มด้วยมีข้าวสีเขียวด้วยใช่คือมันเป็นหมกแบบเป็นข้าวหมก3สีอ๋อเพิ่มความสีสันน่าทานใบเตยก็จะหอมค่ะสีเหลืองมันมาจากขมิ้นแน่นอนอ๋อใช่รวมไปถึงค่ะที่หมุนๆอยู่ด้านหน้าคุณผู้ชมค่ะนี่นะฮะคือปากหม้อปากหม้อเหรอค่ะเอาดิฉันคิดว่าเป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวคือปากหม้อปากหม้อรับประทานกับอะไรคะเจ๊ขวานแบบนี้ก็จะเป็นนี่ไงน้ำซุปอย่างนี้ก็ได้ใช่ไหมใช่อันนี้เป็นน้ำซุปเล้งน้ำซุปเป็นน้ำซุปเล้งซุปต้มยำซุปเย็นตาโฟแล้วเราก็อันนี้ค่ะจานละ10 บาทลูกค้าหยิบมาได้จะหยิบไม่ว่าจะเป็นท็อปปิ้งตัวอื่นก็10 บาทเหมือนกันค่ะอันนี้เป็นเมนูที่เพิ่มขึ้นมาเห็นบอกว่าเพิ่มขึ้นมายังไม่ถึงวันที่สามโอ้คือเมนูเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะคะอย่างที่บอกคุณผู้ชมแบบนี้ค่ะว่าการทำธุรกิจอย่าหยุดนิ่งต้องขยับขยื่นอยู่ตลอดเวลาผลการตอบรับเป็นอย่างไรบ้างคะฟีดแบคเป็นยังไงบ้างถือว่าถ้าถามว่าปากหม้อได้3วันถือว่ากระแสตอบรับดีมากเพราะว่าเนื่องจากต้องขอบคุณโลกโซเชียลที่แชร์กันเยอะมากก็เลยทำให้แบบคนมาเยอะมากค่ะนี่ไงพอเรามาถึงแล้วก็ซึ่งมันก็จะไม่เหมือนปากหม้อที่อื่นคนอื่นเขาก็อาจจะที่อื่นเขาก็จะมีทำในสูตรของเขาแต่ของเรามาในสูตรของการต่อยอดค่ะซึ่งเราก็จะมีอย่างหมูชาบูก็เป็นก๋วยเตี๋ยวชาบูซึ่งเรามาวางในท็อปปิ้งนี่ไงก๋วยเตี๋ยวชาบูใช่ไหมใช่ค่ะก็คือจะมีเกี๊ยวปลามีไส้เกี๊ยวปลาด้วยซึ่งที่อื่นอาจจะไม่มีแต่วัตถุดิบเนื่องจากวัตถุดิบเรามีเราจึงเสริมขึ้นมาได้เป็นงานต่อยอดเขาเรียกอะไรนะคะเกี๊ยวสามรสเกี๊ยวสามรสนี่อร่อยมากหมายความว่าเราสั่งก๋วยเตี๋ยวหนึ่งชามนะคะก็สามารถรับประทานท็อปปิ้งไปได้ด้วยเพิ่มเข้าไปได้ด้วยอยากรับประทานอะไรก็เพิ่มไปสิบาทเองนะฮะโหคือต้องบอกแบบนี้เลยค่ะว่าการทำธุรกิจของเจ๊ไม่หยุดนิ่งจริงค่ะแก่นของการทำธุรกิจร้านก๋วยเตี๋ยวของเราอยู่ตรงไหนบ้างคะก็จะเป็นในเรื่องของคุณภาพรสชาติอาหารการขายดีแล้วจะทำยังไงให้มันขายดีตลอดไปมันยากกว่าตรงนี้แหละค่ะก็คือต้องคุมคุณภาพทั้งหมดค่ะอย่าง18ปีในเรื่องของคุณภาพเนี่ยเชื่อได้เลยว่ามันสุดยอดอยู่แล้วทีนี้ในเรื่องการบริหารเราบริหารยังไงคะต้องบริหารทั้งคนบริหารทั้งคนงานบริหารทั้งทุกสิ่งทุกอย่างนี้ค่ะเจ๊ขวัญจริงๆแล้วพี่ทำงานคนเดียวถ้าพูดไปเดี๋ยวจะหาว่าดราม่าสามีป่วยมานานแล้วค่ะ10 ปีสามีฟอกไตซึ่งไม่ได้มาสามารถมาช่วยงานตรงนี้ได้แต่ก็ช่วยในส่วนของเรื่องงานบ้านงานอะไรพวกนี้แล้วตรงนี้พี่ต้องคุมเองทั้งหมดซึ่งลูกสาวยังเรียนอยู่แล้วตรงนี้ส่วนตรงนี้พี่จะมีลูกน้องเป็นทีมอยู่กับเกือบ20 คนซึ่งจะเห็นแล้วลูกน้องเราเยอะแต่ทีนี้ก็จะมีทุกคนเขาก็จะแบ่งสรรปันส่วนหน้าที่ของเขาไปคือว่าอยู่ที่นี่ก็คืออยู่กันแบบครอบครัวถูกต้องค่ะคุยกันแบบกินเหมือนกันอยู่เหมือนกันก็เลยทำให้ธุรกิจมันก็คือสมมติว่าถ้าธุรกิจทุกอย่างมันไปได้รุ่งคนในบ้านก็ต้องรุ่งเหมือนกันต้องถามเจ๊ขวัญแบบนี้ตลอดระยะเวลา18ปีที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับร้านก๋วยเตี๋ยวมาเนี่ยมีปีไหนหรือว่าวันไหนประสบวิกฤตหรือปัญหาอะไรบ้างไหมคะมีค่ะค่ะมันเกิดขึ้นอยู่แล้วในช่วงระยะหนึ่งเวลาหนึ่งแต่ถามว่าเราก็จะต้องฟื้นให้เร็วค่ะเหมือนอย่างถ้ามันแบบดูซบเซาช่วงนี้มันไม่โอเคนะเราต้องคิดแล้วเราเป็นหัวเรือใหญ่เราต้องคิดแล้วว่าเนี่ยนับจากเนี้ยเราจะต้องทำอะไรเพิ่มขึ้นเพื่อให้ลูกๆของเราทั้งหมดอยู่กันได้เหมือนหาเมนูใหม่ๆหรือว่าพออยู่ในช่วงนี้ก็คือเป็นช่วงของโซเชียลก็ต้องเริ่มจากโซเชียล
ื่อให้คนได้พูดถึงร้านเราให้ได้มากที่สุดก๋วยเตี๋ยวช่วงไหนที่แบบว่าขายแล้วดีขายแล้วพีคลูกค้าเยอะช่วงเดือนไหนเทศกาลไหนยังไงบ้างคะก็ช่วงปิดเทอมก็จะเยอะแล้วก็เสาร์อาทิตย์เสาร์อาทิตย์ขัดตะเลิกแน่นทุกครั้งค่ะแน่นทุกวันส่วนใหญ่กลุ่มลูกค้าล่ะเป็นคนที่บ้านฉางเองหรือว่าเป็นคนที่ขับขี่ยวดยานพาหนะผ่านมาแถวนี้ผ่านเลยจริงๆลูกค้าประจำจะเป็นคนบ้านฉางแล้วก็อีกขาหนึ่งคือลูกค้าจากทางกรุงเทพซึ่งถ้ามาบ้านฉางมาระยองเขาต้องแวะคือเป็นขาจรที่เวลามาแล้วต้องมาแวะที่นี่คือยังไงก็ต้องได้ทานโอ้โหคุณผู้ชมขานะฮะตอนนี้เนี่ยบอกได้เลยว่ามีเกือบเป็นร้อยเมนูจะมีเมนูอะไรเพิ่มหรืออยากทำอะไรเพิ่มหรือไม่ฮะตอนนี้ปากบ้อได้มา3วันเดี๋ยวขอคิดอีกแป๊บนึงครับเอาเมนูนี้ก่อนแต่เราเชื่อได้เลยว่ามันเป็นท็อปปิ้งอย่างนึงที่ทานคู่กับก๋วยเตี๋ยวได้แล้วคิดดูว่าจานละ10บาทคุณผู้ชมค่ะที่วันนี้ฉันทานไป10จานเลย100นึงแล้วนะคะก็คือการทำธุรกิจเนี่ยต้องอย่างที่บอกว่าอย่าหยุดนิ่งแล้วก็ต้องคิดค้นอะไรใหม่ๆมาอยู่เสมอทำให้หลายๆคนเนี่ยอยากเข้ามาลองอยากเข้ามารับประทานนะคะเลิศจังเลยอ่ะเห็นแล้วอยากทานไปดูอะไรพี่เล็กตี้วันนี้ฉันอยากทานข้าวเกี๊ยวปากหม้อนี่แหละค่ะมาฉันบอกได้เลยว่าเมื่อกี้นะไส้เมื่อกี้ดิฉันแอบเห็นกุ้งค่ะดิฉันเห็นไส้กุ้งมีไส้กุ้งด้วยปากหม้อมีไส้อะไรบ้างคะเจ๊ขวัญขามีเห็ดหอมมีกุ้ยช่ายมีดอกไม้มีกระโพดมีปูอัดโอ้โหค่ะมีเกี๊ยวปลาหมูเด้งค่ะค่ะถือว่าเยอะมากมากแล้วก็เป็นไส้ชนิดค่ะสีที่แตกต่างกันสีนี่มันก็จะมาจากเป็นตัวแป้งเฉยๆเราไม่ได้โฟกัสว่าสีนี้ก็ต้องเป็นเพราะไส้มันมีมากกว่านั้นอย่างเมนูตรงหน้าของเราเนี่ยอันนี้เป็นต้มยำชาบูใช่ค่ะชาบูอันนี้เป็นซุปเล้งอันนี้เป็นข้าวหมกแซลมอนอันนี้เป็นต้มยำน้ำข้นแล้วสั่งของพี่เล็กอะไรนะคะข้าวหมกเนื้อค่ะข้าวหมกเนื้ออันนี้เกี๊ยวปลาค่ะผู้ชมขาอันนี้ไงเกี๊ยวปลาที่อยู่ในปากหม้อเป็นเกี๊ยวปลาในปากหม้ออ่ะลองชิมดูเป็นไงบ้างอืมอร่อยอ่ะใช่ไหมแป้งเขานุ่มมากแป้งนุ่มต้องกินต้องอยู่ในน้ำซุปอย่างนี้ด้วยนะจะยิ่งแซ่บกับน้ำจิ้มก็ได้แล้วอย่างอันนี้ก็คือเส้นปลาใช่ไหมคะใช่ค่ะเดี๋ยวลองดูดีกว่าคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวเรามาดูเส้นปลากันนี่ไงเขาบอกว่าเวลาใครมาเนี่ยต้องกินเส้นปลาด้วยนะคะนี่เส้นปลาก็คือหูนี่คุณผู้ชมค่ะนี่ไงเห็นไหมเส้นปลาเนี่ยหูน่าทานจังเลยอ่ะมีคำถามมาค่ะถามว่าเส้นปลาทำมาจากปลาอะไรคะเป็นเนื้อปลาทะเลค่ะปลาทะเลเนื้อปลาทะเลทั้งหมดมีประโยชน์มีไอโอดีนด้วยอร่อยจังเลยอร่อยมากอร่อยอ่ะนี่ขออยู่ร้านนี้เลยได้ไหมคะเนี่ยคือเส้นปลาเขาเนี่ยเหนียวนุ่มใช่พอดีคำแล้วเราจะบีบสดๆชามต่อชามอร่อยจังเลยอ่ะเนี่ยเห็นไหมแซ่บอร่อยจะเป็นกุ้งอ๋อนี่กุ้งมาแล้วไหมกุ้งไหมดูไหมกุ้งนี่ไงกุ้งเอาเป็นกุ้งไหมจับไปทันไม่กล้าจับนี่ไงกุ้งเห็นไหมใช่ไหมอันนี้คือกุ้งใช่ไหมคะน่าจะใช่เดี๋ยวเราดูความสำเร็จในการทำร้านวันนี้เนี่ยคิดว่าพอใจหรือยังคะพี่ขวัญถามว่าพอใจไหมก็ระดับหนึ่งมันเหมือนกับถ้ามองจริงๆก็คือเหมือนเริ่มต้นใหม่ทุกวันนะเหมือนเริ่มต้นใหม่ที่พร้อมที่ต่อยอดทุกวันค่ะก็ไม่เคยที่จะว่าอยู่หยุดนิ่งหลายคนจะถามว่าทำไมถึงจะต้องทำต่อยอดทำนู่นทำนี่อยู่เยอะเพราะว่าเนื่องจากเศรษฐกิจบ้านเราเป็นแบบนี้ถ้าเราอยู่นิ่งๆนั่นหมายถึงเราตายอย่างบ้านฉางนี่ก็ถือว่าเป็นอำเภอที่ค่อนข้างใหญ่ใช่ทำไมไม่เปิดหลายๆสาขาเลยคะเนื่องจากพี่ขวัญน่ะคนเดียวนะแต่จริงๆแล้วเราอยากอยู่ตรงเนี้ยให้มันแบบมันเต็มที่ก่อนให้คนรู้จักที่เดียวเลยที่เดียวแล้วเคยมีคนมาขอซื้อเฟรนไชส์ไหมคะมีค่ะเยอะไหมเยอะยอมรับว่าเยอะปฏิเสธเลยปฏิเสธก็เหมือนกับมันไม่พร้อมในหลายอย่างวัตถุดิบเนื่องจากลูกค้าหาเองจากทางที่อยู่กรุงเทพวัตถุดิบลูกชิ้นอาจจะไม่ได้จากเราคือถ้าเขาจะซื้อเฟรนไชส์เนี่ยเขาต้องได้ลูกชิ้นจากเราเกี๊ยวปลาจากเราอะไรอย่างนี้ทีนี้หรือถ้าเขามั่นใจว่าลูกชิ้นของเขาอร่อยเราโอเคนะก็คือเราขายแค่สูตรน้ำซุปใช่ไหมใช่อ๋อก็ต้องลองมาคุยกันก่อนได้ต้องมาคุยเงื่อนไขกันเอาเป็นว่าในโอกาสหน้าอาจจะเห็นเจ๊ขวัญเกี๊ยวปลาบ้านฉางจะอยู่ในทุกพื้นที่เพราะเราจะส่งต่อความอร่อยแต่ถ้าวันนี้ถ้าใครอยากทานมาที่จังหวัดระยองที่อำเภอบ้านฉางดีกว่าบอกพิกัดเลยค่ะเจ๊ขวัญขาว่าพิกัดอยู่ตรงไหนถ้าจะมาริมรถค่ะลองชิมก๋วยเตี๋ยวของเราเนี่ยค่ะร้านเราก็จะอยู่ห่างจากสนามบินอุตภเปาเนี่ยประมาณ 5-6 กิโลเมตรประมาณ10กิโลค่ะค่ะแล้วก็อยู่ติดถนนสุขุมวิทเลยตรงนี้จะเป็นหน้าเทศบาลซอย27ค่ะหรือว่าถ้าใครค่ะ
จังหวัดระยองเลยค่ะเบอร์โทรครับเบอร์โทรที่จะโทรสั่งเนี่ยคือหน้าจอปุ๊บเลยค่ะคุณผู้ชม095ค่ะ8792493เบอร์เจ๊ขวัญโดยตรงเลยค่ะโทรมาได้เลยโทรมาสำรองโต๊ะได้ถ้ากลัวไม่มีโต๊ะนั่งก็ดูจากเมนูสามารถเข้าไปได้ในแฟนเพจพิมพ์ไปเลยเจ๊ขวัญเกี๊ยวปลาบ้านฉางคุณจะเจอขึ้นมาทันทีอยากได้เมนูอะไรอยากได้รสชาติกินเผ็ดมากกินเผ็ดน้อยแต่เขาบอกเลยว่าถ้าต้มยำที่นี่ไม่ต้องปรุงแล้วใช่ค่ะพวงเครื่องเนี่ยโยนทิ้งไปได้เลยนะคะอ่ะสุดท้ายนี้ค่ะเจ๊ขวัญขาอยากจะบอกอะไรกับลูกค้ากลุ่มเราบ้างลูกค้าที่เคยมาลิ้มลองรวมไปถึงลูกค้าในอนาคตที่อยากจะมาลิ้มลองเกี๊ยวปลาของเราค่ะก่อนอื่นเลยต้องขอบคุณลูกค้าฐานเก่าที่เคยมาทานแล้วก็กลับมาทานใหม่กันอีกครั้งแล้วก็มีการบอกต่อกันไปแล้วก็ยินดีต้อนรับกับลูกค้าใหม่นะคะเจ๊ขวัญรับรองว่าจะควบคุมมาตรฐานอาหารทุกอย่างให้ดีที่สุดค่ะค่ะให้อร่อยเหมือนเดิมค่ะโอ้โหแต่ว่ารู้เลยว่าวันนี้ร้านนี้เราต้องขอยกนิ้วใช่ไหมพี่เล็กค่ะยกสองนิ้วเลยความอร่อยแน่นอนค่ะนะคะวันนี้นะคะทางรายการเปิดปากคนดังนะคะกับโบกันแล้วก็เล็กซี่นะคะก็ต้องขอขอบคุณร้านเจ๊ขวัญเกี๊ยวปลาบ้านฉางด้วยนั่นเองค่ะขอบคุณค่ะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวให้คุณผู้ชมนะไปชมภาพบรรยากาศกันต่อค่ะว่าบรรยากาศภายในร้านนะคะจะอบอุ่นน่ารักขนาดไหนไปชมภาพบรรยากาศกันต่อเลยค่ะอิ่มพุงกลางเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะหลังจากที่เรามาลิ้มรสความอร่อยของที่นี่ใช่ค่ะบอกได้คำเดียวเลยปากเบิ้ลปากเบิ้ลนะคะอร่อยมากๆอร่อยแบบไม่ต้องปรุงค่ะต้องโยนพวงเครื่องเนี่ยทิ้งไปเลยนะคะใครที่ผ่านไปผ่านมาค่ะหรืออยากจะริมรสนะคะอาหารอันโอชะค่ะสามารถแวะเวียนมาได้เลยค่ะที่ถนนเทศบาล27อำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองนั่นเองค่ะคุณผู้ชมค่ะยังไงก็แล้วแต่ใครมาที่นี่นะคะอำเภอบ้านฉางนะคะก็อยู่ใกล้ชลบุรีสัตหีบหรือแม้แต่ใกล้กับสนามบินคลองอุตภาวคุณผู้ชมมาแล้วอย่าลืมแวะเวียนมาชิมความอร่อยแต่ว่าวันนี้ค่ะการรายการเปิดปากคนดังกับเรา2คนหมดเวลาลงแล้วฝากร้านอร่อยร้านดีๆแบบนี้ไปด้วยแล้วกันนะคะและที่สำคัญอย่าลืมกด Subscribe ให้เราสองคนด้วยนะคะใช่ค่ะผู้ชมค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไปได้เลยนะคะที่แฟนเพจ CS8 ค่ะจำให้แม่น Channel 8 Thailand ค่ะเสิร์ฟความสุขให้กับผู้ชมอย่างแน่นอนสำหรับวันนี้เราสองคนต้องลากลับกรุงเทพแล้วนะใช่ปากกับกรุงเทพกันดีกว่าสวัสดีค่ะปะขึ้นรถค่ะจอดรถอยู่ปะขึ้นรถได้แล้ว